ในหลวงเราท่านก็มีพระราชดำรัสที่เยอะแยะนะที่จะสอนคนเป็นคติเตือนใจคนสำหรับหน้าที่ผมเนี่ยก็คือจะเขียนรูปอะไรที่แสดงถึงคำพ่อสอนอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับที่ผมจะเขียนก็คือรูปการปิดทองหลังพระของในความหมายของพระองค์ท่านพระองค์ท่านกล่าวว่าการปิดทองเนี่ยเราต้องปิดให้รอบองค์ไม่จำเป็นต้องมาปิดข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดรอบองค์เนี่ยพระจะสมบูรณ์ได้อย่างไรใช่ไหมที่นำเศียรพระพุทธรูปมาเป็นต้นแบบมาเป็นตัวดำเนินเรื่องในนัยยะของคำที่พ่อสอนเนี่ยที่ผมเข้าใจก็คือว่าการทำดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาทำดีเพื่อจะอวดใครในความหมายของการทำดีทำดีมันก็ดีแล้วอะพ่อเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนทำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาเป็นคุณค่าI'm